ในโลกนี้มันมีแต่ของไม่แน่นอนเราต้องอยู่กับความไม่แน่นอนนั้นจิตใจที่มั่นคงไม่ได้ถ้าเรามีธรรมะสักอย่างเดียวนะเราจะอยู่กับความไม่แน่นอนได้อย่างสบายเลยเพราะเรายอมรับความไม่แน่นอนได้คนที่มีความทุกข์มากเนี่ยเพราะเขายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ได้อย่างเขาแก่ก็ยอมรับไม่ได้เขาก็ทุกข์นะเขาไม่สบายก็ยอมรับไม่ได้เขาก็ทุกข์อย่างผมงอกขึ้นเส้นแรกนะทุกมากเลยก็เส้นแรกโอ้ยตรอมใจแล้วเส้นที่500ก็ชักเฉยๆทำไมเฉยอ่ะผมงอกเยอะกว่าเก่าแต่เฉยอ่ะเขายอมรับได้ละฉันแก่ละช่วยไม่ได้ละเรื่องที่เรามีความทุกข์มากนะเพราะเรายอมรับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ไม่ได้แต่ถ้าใจมันฉลาดมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวมันยอมรับทุกสิ่งใดความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวว่าความสุขจะหายไปเพราะเรารู้ว่ามันของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวเรารู้ว่ามันของชั่วคราวแต่ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะตัวนี้นะความสุขเกิดขึ้นบางทีความสุขยังไม่ทันหายไปเลยเราเสียดายละรู้สึกไหมกลัวมันหายกลุ้มใจละกลัวความสุขนี้จะผ่านไปทุกข์ละเรายอมรับความจริงไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาดูความจริงของชีวิตนะความจริงของกายความจริงของใจจนมันหนึ่งใจมันเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความจริงของโลกว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้าใจยอมรับว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจจะไม่หวั่นไหวละเพราะมันของชั่วคราวยังมีสามีอยู่นะวันนึงสามีทิ้งไปใจก็ไม่หวั่นไหวนะนึกถึงความดีกับเขาแต่ที่อยู่ด้วยกันมาเขาก็เคยดีกับเรานะเป็นช่วงชีวิตที่เรามีความสุขอยู่แล้วนะเป็นกำไรชีวิตมาช่วงหนึ่งแล้วต่อไปมีปัญหาจะมีจนตายไปเลยนะใจเขาไม่หวั่นไหวนะก็อยู่ของเราได้ฝึกนะแล้วชีวิตเรายังมีหลักประกันวันนี้พอสมควรแล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปแล้วตามทางของหลวงพ่อไม่ต้องคอยโอ้ไปคือแข่งนะเอาเวลาไปภาวนาจะเอาใจหลวงพ่อเนี่ยทำได้อย่างเดียวภาวนานะสู้นะสู้เอาพี่ว่านอัญชลีอะไรก็เอา